จริงๆไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นฝั่งของพี่กับน้องที่เคยเตือนแล้วเพราะว่าน้องสาวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีสามีอยู่คนนึงและสามีเก่าเนี่ยอยู่ที่บ้านด้วยกันที่จังหวัดตรังหลังจากนั้นน้องสาวไปคบหากับผู้ชายคนใหม่พี่ชายเคยเตือนแล้วว่ามีได้นะแต่อย่าพามันกลับเข้ามาเหยียบบ้านนะเพราะผัวเก่าเธอก็ยังพักอยู่อาศัยอยู่แถวนี้แต่น้องสาวบอกเอ้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณผู้ชมพาสามีใหม่กลับมาเยี่ยมบ้านได้แค่2วันพี่ชายเอาลูกซองไปยิงเลยค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบร่างคุณณรงค์อายุ56ปีถูกยิงด้วยลูกซองเจาะร่างพรุนตั้งแต่แผ่นหลังจนกระทั่งถึงท้ายทอยจนกระทั่งถึงสะเอวขออภัยแล้วก็เห็นบอกว่ากระสุนปืนเนี่ยปลอกกระสุนตกเกลือนเลยคนก่อเหตุเป็นทางฝั่งของคุณบุญธรรมซึ่งเป็นพี่ชายของแฟนสาวคนตายคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็บอกบุญธรรมไม่ชอบหน้าแฟนใหม่ของน้องแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่าอย่าให้มันเข้ามาเหยียบบ้านนะเพราะไม่ชอบผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นน้องสาวค่ะเขาพาเข้ามาคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้บุญธรรมฝั่งของมือปืนตอนที่รู้ว่าเอาละน้องสาวมันไม่เชื่อมันพาผัวใหม่กลับเข้ามาในบ้านบุญธรรมก็เลยถือปืนเตรียมรออยู่ก่อนแล้วแล้วก็เดินไปฝั่งบ้านที่คนตายเนี่ยพักอยู่นะคะและเอาลูกซองไปยิงเลยตามมาพวกเราวันที่เนี่ยคุณผู้ชมคะเสียงปืน3นัดเข้าทุกนัดนะคะครับหัวหลังแล้วก็ใส่เอวเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะมีการควบคุมตัวแต่เห็นบอกว่าจับไม่ได้ตัวของคนตายเองวันนี้เห็นบอกบ้านอยู่นครศรีธรรมราชมาเที่ยวบ้านแฟนตำรวจเลยต้องคุมตัวคุณเอที่เป็นทางด้านของสาวคนกลางเนี่ยไปสอบปากคำคุณเอบอกว่าตอนที่เกิดเหตุพี่ชายสะพายปืนเดินเข้ามาแล้วเรียกหนูบอกว่าให้พาผัวมานี่สิยังถามกลับไปว่ามาทำไมพี่ไม่มีอะไรเขามาช่วยสอยมังคุดหลังจากนั้นพี่ชายได้ยินเสียงใช่ไหมเฮ้ยคำเดียวแล้วยิงใส่เลย3นัดไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรรู้แค่ว่าเออเขาไม่ชอบพี่หน้าเคยห้ามเอาไว้แต่ครั้งนี้ไม่ได้พาเขามาพักอาศัยแค่จะพาเขามาช่วยงานแค่ 2-3 วันยิงกันเหยียกเลยอะเหยียกแมนวะไอ้ออกมาเลยอะป้าเกวนไปให้บ้านแม่เลยนั่นเลยบ้านแม่อ๋อให้พาแฟนออกไปบ้านแม่กากระตอนนี่แล้วตอนนั้นแม่เห็นไหมว่าคนยิงมีปืนอยู่เห็นแล้วเราไม่สงสัยเลยว่าเขาเอามาทำอะไรรู้เร็วทำไมถึงรู้ว่าแม่รู้เปล่าว่ามันนี่ใช่ยันนั่นเลยเปล่าว่ามันอยากไปป้าออกมาก็บอกว่าแล้วเจอมีแล้วทางด้านของบุญธรรมคนก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่ชายของเอคุณผู้ชมฮะมีคำพูดคำหนึ่งเอบอกว่าพี่ชายเคยบอกนะบอกว่าถ้ามึงพาผัวใหม่มึงเข้าบ้านกูจะฆ่าให้ตายจะยิงทิ้งหลังจากนั้นบอกถ้าเมื่อไหร่ฆ่าคนตายอีกครั้งจะหนีไปและไม่ให้ตำรวจจับได้และจะหนีไปจนกว่าวันตายนี่คือคำพูดของมือปืนพี่ชายของเขานะฮะคุณผู้ชมวันนี้น้องเต๋เองไปเจอกับทางด้านของคุณทอยซึ่งเป็นแม่ของคนก่อเหตุแล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันด้วยเล่าว่านายบุญธรรมเนี่ยเป็นลูกชายคนที่3ส่วนตอนเกิดเหตุตัวเองไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเป็นมาเป็นไปยังไงไม่ทราบถึงสาเหตุเรื่องราวด้วยมารู้อีกทีนึงคือได้ยินเสียงปืนและเขาก็ยิงกันแล้วตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านนะคุณผู้ชมคุณยายทอยเองบอกว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น2นัดหลังจากยิงเสร็จบุญธรรมลูกชายเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าปาล์มหลังบ้านไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันแต่เห็นนะบุญธรรมลูกชายสะพายปืนเอาไว้ยอมรับลูกเป็นคนใจร้อนก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดีฆ่าคนตายมาแล้ว8ปีเพิ่งจะออกคุกมา 5-6 ปีแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกอยากฝากขอโทษครอบครัวคนตายด้วยลูกฉันมันอารมณ์ร้อนลองฟังเสียงแม่ของบุญธรรมคนก่อเหตุดูฮะใจ
ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องอืมว่าเกิดเรื่องอะไรได้ปั่นเรื่องครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีแต่เอ็นดูสายอะไรได้อืมแล้วตอนที่เขายิงปืนนายยายได้ยินไหมได้ยินอืมตอนนั้นยิงกี่นัดจ๊ะสองนัดเขาไปปู่ว่ายิงแค่เดียวค่ะก็มาเดินมานี่นะเดินมาตรงบ้านยายใช่ไหมเออจะไปถังเลยต่างเลยเดินผ่านไปในป่าตอนเดินมาเนี่ยยายเห็นไหมว่าเขามีปืนจากนั้นเองเนี่ยน้องเต๋เนี่ยก็เลยพาไปดูว่าพอได้คำปากคำจากทางด้านของคุณยายทอยนะฮะแม่ของบุญธรรมมือปืนเต๋บอกว่าคุณยายบอกว่าลูกบุญธรรมไอ้ตาบุญธรรมเองเนี่ยหนีไปที่ป่าปาล์มหลังบ้านก็เลยไปสำรวจดูเส้นทางครับคุณผู้ชมว่าเส้นทางในการหลบหนีเนี่ยขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิคือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เองเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนี่ขนาดเราใช้ไฟหัวกล้องนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปในป่าปาล์มคือมืดสนิทเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้บุญธรรมหลบไปอยู่ตรงไหนไม่ได้มีการบอกกับทางด้านครอบครัวแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกด้วยว่าจะหลบไปอยู่ที่ไหนแล้วจะอยู่ตรงไหนจะมอบตัวไหมแต่เคยพูดกับน้องสาวไว้ถ้ากูฆ่าคนตายอีกศพยังไงกูจะไม่ยอมให้ตำรวจจับซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของบุญธรรมเคยฆ่าคนตายมาก่อนแล้วนะคะติดคุกไปแล้ว8ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่เท่าไหร่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มามีเรื่องกันกับทางฝั่งสามีใหม่ล่าสุดวันนี้นครศรีธรรมราชบ้านเกิดคนตายคุณผู้ชมที่เขาบอกคนคอนมีปืนไม่เกินจริงนะคะวันนี้คุณวีระพี่คนตายบอกผมรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าฝั่งในบุญธรรมขู่น้องผมว่าอย่าไปที่บ้านเมียไม่งั้นจะโดนฆ่าวันนี้คุณวีระฝากบอกกลับเลยว่าแน่จริงอย่าหนียิงแล้วก็ต้องยอมรับผิดกลับมาติดคุกกับสิ่งที่ทำแล้วอย่าให้ต้องใช้สารเตี้ยนะเพราะตัวผมเองคุณวีระบอกก็ไม่ยอมให้น้องชายผมตายฟรีเหมือนกันผมไม่ยอมน้องผมตายผมไม่ยอมน้องผมตายรอว่ามันตายผมไม่ยอมถ้าว่าผมหอบมันมึงก็ตายถ้าไม่หมอบตัวถ้าไม่หมอบตัวครับถึงเราอยากฟ้าให้มาหมอบตัวดีว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ชายหมอบตัวดีว่าผมพุ่มตามไหนขอถ้าไม่หมอบตัวนี่เราตามไหนพุ่มตามไหนพี่ชายคนตายฝากบอกบุญธรรมบอกว่าเนี่ยให้มามอบตัวซะถ้าไม่มอบตัวกูเจอมึงตายแล้วก็บอกเลยนะถ้ากูเจอมึงที่ไหนมึงตายแล้วมอบตัวซะถ้าไม่อย่างนั้นกูจะจัดการน้องกูต้องไม่ตายฟรีแล้วถ้ามึงเป็นคนจริงออกมาชดใช้กรรมซะอย่าให้กูเจอก็แล้วกันอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ